าศสำหรับในช่วงนี้นะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยต่างมีเข้ามาสู่ตลาดค่อนข้างมากบางท่านเนี่ยไปทางธนาคารหรือไปบริษัทหลักทรัพย์ก็เห็นเขาเขียนว่า DW มันคืออะไรจริงมันคือ derivative warrants นะคะแต่ว่าการลงทุนด้วยการลงทุนใน DW เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ยากง่ายแค่ไหนจะสามารถสร้างผลตอบแทนแล้วก็รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงของเราในการลงทุนในหุ้นได้มากแค่ไหนนะคะดิฉันมีโอกาสไปพูดคุยกับคุณนพดลดวงทิพย์เนตรซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการอาวุโสแผนกธุรกิจตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์แมคควารีประเทศไทยจำกัดไปติดตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ในการลงทุนเนี่ยคนส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่จริงๆนะก็คือรู้จักหุ้นนะรู้จักทองคำรู้จักน้ำมันแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะไปลงทุนเองได้แต่หลังๆเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดเรามันกว้างขึ้นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากเลยก็คือ derivative bond นะคะซึ่งจริงมาตั้งสักพักนึงแล้วล่ะแต่นักลงทุนบางท่านก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่าเอ๊ะตัว DW นี่มันคืออะไรวันนี้ก็เลยมาขอความรู้จากคุณนพดลเนี่ยแหละค่ะต้องยืนยันว่าตัว DW เนี่ยมีเข้ามาในตลาดของเราตั้งแต่ปี2009นะครับแล้วก็ตัวDW เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือตัววอร์รันต์นั่นเองนะครับโดยที่ถ้านักลงทุนเคยเทรดวอร์รันต์มาก่อนเนี่ยอาจจะพอเข้าใจพื้นฐานมาบ้างแต่อันนี้เดี๋ยวเราลองกลับไปพื้นฐานคร่าวๆดูนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัววอร์รันต์เนี่ยมันตัว DW เนี่ยออกโดยบุคคลที่3นะครับซึ่งเป็นสถาบันการนะครับฉะนั้นในแง่ของตัว DW เนี่ยจริงๆแล้วก็คือวอร์รันต์แต่ออกโดยบุคคลที่3นะครับซึ่งเป็นสถาบันการเงินถ้าเป็นวอร์แรนต์ปกติเนี่ยจะไม่ได้ออกโดยบุคคลที่3ถูกต้องใช่ไหมคะก็เป็นวอร์แรนต์ของบริษัทใดบริษัทตัวนั้นๆไปเขาก็เป็นคนออกไปแต่อันนี้เป็นวอร์แรนต์ที่ออกโดยบุคคลที่3ถูกต้องฮะแล้วยังไงต่อคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ลักษณะของมันเนี่ยคือจริงๆมันก็คือออปชันนะฮะเวลามันเป็นออปชันเนี่ยมันก็คือสิทธิ์ในการซื้อหรือสิทธิ์ในการขายนะครับโดยปกติเวลานักลงทุนเลือกลงทุนพวกสินค้าที่เป็นวอร์แรนต์หรือว่าแม้กระทั่งตัวดีวิลเองเนี่ยเขาเลือกลงทุนเพราะว่าเขาอยากได้อัตราทดหรือที่เรียกว่าเกียร์ลิงนะฮะแล้วก็อีกประโยชน์อันนึงก็คือเนื่องจากมันใช้เงินลงทุนต่ำนะครับเมื่อไหร่ที่ใช้เงินลงทุนต่ำนะครับเกียร์ลิงเขาก็สูงนะครับอันนั้นก็คือสินค้าหนึ่งในประโยชน์ของการลงทุนใน DW นะฮะลองยกตัวอย่างดีไหมคะบางท่านบอกเกียร์ลิงคืออะไรแต่ชอบแล้วนะคะคือเงินลงทุนต่ำเนี่ยแล้วก็ได้กำไรที่ดีเนี่ยอันนี้ชอบแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมคะได้ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว DW ผมยกตัวอย่างนะฮะถ้าเกิดเราอ้างอิงบนยกตัวอย่างว่าอ้างอิงบนหุ้นปตท.นะฮะปตท.ปัจจุบันถ้าเกิดเราจะใช้เงินลงทุนตัวนึงเนี่ยมูลค่าก็เป็นหลักร้อยถูกไหมฮะถ้าเกิดเรามาลงทุนในตัวที่เป็นตัว DW นะครับมูลค่าของเขาเนี่ยบางตัวมูลค่าไม่ถึงบาทด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเวลาการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าโอกาสในการทำลายทำกำไรเนี่ยของเขาค่อนข้างที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นตัว DW เนี่ยมูลค่าของเขาอาจจะประมาณสัก30หรือ40ตังค์นะครับการเคลื่อนไหวของเขา1ช่องเนี่ยนั่นหมายถึงว่าผลตอบแทนของเขาประมาณ 3-4% นะครับจะไม่เหมือนกับเวลาการลงทุนในหุ้นแม่เนี่ยเวลาการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนับทีละบาทใช่หรือ50ตังค์อะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็เลยอัตราหรือผลตอบแทนในแง่ที่เป็นลูกเปอร์เซ็นต์นะก็อาจจะน้อยกว่าค่ะอันนี้ก็คือตัวอัตราทดที่เราหมายถึงอยู่ตรงนั้นว่าอย่างตัว DW เนี่ยเวลาเคลื่อนไหวกันที1ช่องก็คือ 3-4% แล้วนะคะคือถ้าเกิดสมมติเคลื่อนไป1ช่องอันนี้คือกำไรเราได้ 3-4% แต่ถ้าลงมา1ช่องหรือว่าผิดทางเนี่ยแน่นอนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัว DW เนี่ยมันก็จะบอกว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะต้องเข้ามาศึกษานิดหนึ่งแต่ว่าความพิเศษของเขาเนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าสามารถทำกำไรได้ในภาวะที่เป็นขาขึ้นก็ได้ขาลงก็ได้นะฮะอย่างนี้แปลว่ามันก็คล้ายๆกับตลาดอนุพันธ์สินค้าอนุพันธ์อย่างนั้นหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเขาคืออนุพันธ์ตัวนึงเพียงแต่อนุพันธ์ที่เข้ามาจดทะเบียนอยู่บนกระดานตลาดหลักทรัพย์กระดานหลักนะฮะ
เพียงแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเวลาเราสามารถทำกำไรได้ในภาวะที่เป็นขาลงเนี่ยก็ถ้าเกิดนักลงทุนมองว่าหุ้นมันจะเป็นขาลงนะครับก็สามารถเลือกลงทุนในตัวที่เป็นพุทธ DW ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมองว่าเป็นขาขึ้นก็สามารถเลือกลงทุนในตัวที่เป็นคอ DW ได้ก็คือบนพื้นฐานแล้ว DW อย่างที่คุณนพดลเรียนให้ทราบก็คือออปชันนั่นเองก็มีคอกับพุทธนะคะถ้าเกิดคิดว่าจะขึ้นอันนี้ก็เป็นคอออปชันไปแล้วถ้าเกิดคิดว่าจะลงอันนี้ก็เป็นพุทธจริงๆก็จำง่ายๆไม่ได้ยากอะไรก็มีอยู่2อย่างนะฮะนี่แต่ว่าปัจจุบันถ้าสมมติว่าเราจะทำกำไรในตลาดที่เป็นภาวะขาลงบางทีนักลงทุนอาจจะไม่มีโอกาสตรงนั้นเพราะว่าบางทีตลาดที่เป็นขาลงบางท่านก็อาจจะรอจังหวะแล้วค่อยกลับมาทำกำไรทีนึงตอนที่ตลาดกลับมาทีนึงใช่ไหมหรือบางทีต้องไปหาหุ้นช็อตนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีบริการทุกโบรกเกอร์นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลงทุนผ่านในตัว DW ที่เป็นพุทธ DW นะฮะก็สามารถเลือกที่จะลงทุนได้เลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องไปยืมหุ้นละคราวนี้แล้วก็ในภาวะที่เป็นตลาดขาลงแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลนะเราก็สามารถทำกำไรในภาวะขาลงได้คุณนพดลบอกว่า DW เนี่ยมีมาตั้งแต่2009คือมาในประเทศเราเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้เราผ่านไปหลายปีแล้วเนี่ยความนิยมหรือว่านักลงทุนเนี่ยได้มีการลงทุนกับ DW ในมากน้อยแค่ไหนคะต้องบอกนี้ว่าตัว DW เนี่ยตอนเมื่อประมาณสักปี2000เมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะฮะ เราก็เราจะเห็นได้ว่าวอลลุ่มก็เติบโตมาตลอดนะฮะโดยเฉพาะเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยเติบโตขึ้นมาประมาณสัก3เท่าได้นะฮะปัจจุบันนี้ก็วอลลุ่มก็ยังอยู่ในอัตราที่เรียกว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะ2สรุปก็ตัวเฉลี่ยก็มาสัก 2% กว่าๆของวอลลุ่มที่เทรดในกระดานทั้งหมดนะก็แสดงว่าตอนนี้ก็มีนักลงทุนกลุ่มนึงแหละที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะรายย่อยมีความเข้าใจเรื่องของ DW มากน้อยแค่ไหนแล้วได้หมายมาถ้าด้วยฉันจำได้นะคะคือแมคไควรี่เองก็พยายามที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดใช่ไหมคะจริงๆแล้วต้องบอกว่ารายย่อยเนี่ยก็จะมีนักลงทุนเนี่ยแหละกลุ่มหนึ่งอะฮะที่ลงทุนก็มีความรู้ของเขาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะมีบางท่านเนี่ยที่เป็นหน้าใหม่มาบ้างนะฮะที่อาจจะต้องทำความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็มีคลาสหรือจัดสัมมนาตลอดให้กับนักลงทุนครับถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มกันเลยจากคนที่ไม่รู้จัก DW เลยนะคุณผู้ชมคะซึ่งว่าหลายท่านเนี่ยที่ฉันเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันต้องทำยังไงบ้างต้องเตรียมเงินเยอะไหมเราก็ต้องมีการเตรียมใจคือต้องดูตัวเองก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะว่าเราพร้อมสำหรับผลิตภัณฑ์นี้หรือเปล่าคือแนะนำเบื้องต้นได้ไหมคะคุณนพดลครับจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนใน DW เนี่ยนักลงทุนเนี่ยเพียงแค่มีบัญชีซื้อขายหุ้นนะฮะธรรมดาทั่วไปก็สามารถบัญชีปกติที่เปิดตามโบรกเนี่ยนะใช่ใช่ครับไม่จำเป็นต้องเพราะบางท่านต้องมีบัญชีใน TFAC ไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วก็มีบัญชีหุ้นธรรมดาเนี่ยนะฮะแต่ถัดมาเนี่ยนอกจากบัญชีหุ้นธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องทำความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะว่า DW มันคืออะไรเวลาเราจะได้รับรู้ถึงความเสี่ยงที่เรากำลังจะเข้าไปนะครับจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเว็บไซต์เราก็รวบรวมข้อมูลต่างๆตรงนี้ไว้เหมือนกันนะฮะก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในบนเว็บไซต์ของเราได้เหมือนกันเงินขั้นต่ำที่ต้องเตรียมนี่คือเท่าไหร่คะคืออย่างหุ้นเนี่ยบางคนอาจจะว่ามันไม่แพงอ่ะมันลองลงได้แล้วถ้าเกิดเราไม่ขายเนี่ยก็คือว่าอ่ะมันก็ยังไม่ได้ถือว่าขาดทุนนะจะเป็นขาดทุนทางบัญชีอะไรก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดรอสักพักหุ้นขึ้นอันนี้ก็ยังโอเคอยู่หรืออาจจะรอปันผลก็ได้แต่ตัว DW เนี่ยเราคิดอย่างนั้นได้ไหมคะจริงๆตัว DW เนี่ยอาจจะคิดอย่างเหมือนกับลงทุนในหุ้นปกติไม่ได้นะฮะลงทุนขั้นต่ำอย่างนี้ก่อนก็คือเนื่องจากมันอยู่บนเทรดอยู่บนกระดานตลาดหลักทรัพย์นะฮะเราลงทุนขั้นต่ำก็คือบอทล็อตหนึ่งก็แค่100หน่วยนะครับแต่บอกว่าเวลาลงทุนในหุ้นพวกนั้นก็จะมีพวกดีเวเดนอะไรต่างๆเข้ามาแต่ว่าลงทุนใน DW เราไม่ได้มีดีเวเดนนะฮะก็เหมือนกับเวลาลงทุนในวอลันเหมือนกันก็ไม่มีเวลาหุ้นแน่จ่ายดีเวเดนขึ้นมาตัววอลันก็ไม่ได้สิทธิประโยชน์ตรงนั้นนะครับฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับกลุ่มนักลงทุนที่เป็นกลุ่มลงทุนระยะสั้นนะฮะอาจจะไม่ได้แบบลงทุนระยะยาวประเภทที่ลงทุนในหุ้นหรือเป็น VI ประเภทนั้นนะฮะก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงค่ะแล้วประโยชน์นี้เราสามารถที่จะมาใช้ในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงอะไรได้บ้างมั้ยคะจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงอยู่นะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเรากำลังมองเรามีพอร์ตอยู่พอร์ตนึงของเราเนี่ยเรา
เรามองว่าหุ้นมันจะลงนะครับสมัยก่อนแล้วก็อย่างมากแล้วก็ขายทิ้งคัทลอสหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือลงทุนผ่านตัวพุท DW ซะนั่นหมายถึงว่าแทนที่เราจะคัทลอสพอร์ตเรานะครับเราก็สามารถป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตเราได้โดยการเข้าไปซื้อพุท DW เวลาหุ้นมันลงนะครับตัวพุทก็มีมูลค่ามากขึ้นฉะนั้นพอร์ตที่เราเข้าไปป้องกันความเสี่ยงเวลามูลค่าพอร์ตของเราลดลงพุทมูลค่าเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเขาก็เข้ามาช่วยพยุงมูลค่าของพอร์ตเราได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆของ DW เนี่ยเท่าที่ฟังมาก็คือ1สามารถทำกำไรได้นะคะในระยะสั้นนะคะแล้วก็2เนี่ยคือใช้ป้องกันความเสี่ยงได้สำหรับลงทุนในยามที่ตลาดอยู่ในขาลงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะในตอนนี้เดี๋ยวคงจะจบเพียงแค่นี้ก่อนแต่ว่าในตอนหน้ากลับมาติดตามกันต่อแล้วกันนะคะว่าแล้วตกลงเวลาเราเลือก DW เนี่ยมีหลายตัวมากเลยเราจะต้องมีวิธีการดูยังไงแล้วตลาดของ DW เองเนี่ยหลังจากนี้เขาจะมีพัฒนาการอะไรยังไงกับโปรดักต์อย่างนี้ต่อเนื่องออกไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะค่ะนั่นก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่หลายท่านอาจจะเริ่มเห็นโอกาสแล้วว่าเวลาที่จะลงทุนเนี่ยนอกจากหุ้นปกติแล้วที่เราลงเนี่ยนะคะยังมีตัว DW ซึ่งจริงๆก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันคือสามารถที่จะทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าในขณะที่ถ้าเกิดมันผิดขามันก็คือคล้ายๆกับตัวอนุพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าหรือว่าเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยมาติดตามกันละกันว่าถ้าเกิดจะลงทุนจริงๆเนี่ยใน DW มีเองวิธีการลงทุนยังไงกันต่อใช่ค่ะก็เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะศึกษาไว้เป็นข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงได้อีกทางนึงด้วยนะคะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาตรวจสอบทิศทางราคาน้ำมันกันค่ะ